ตั้งแต่เขาเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันเสร็จผมดูชัดชาติที่หันไปดูประยุทธ์ที่โคตรอึดอัดเลยผมอะคือแบบชัดชาติมา 7-8 วันไอ้นี่อยู่8ปีเห็นชัดชาติเดินมาหานี่ชาวบ้านถามว่าทำไมเพิ่งมาเห็นไอ้คนนึงเดินมาหาเขาบอกทำไมยังไม่ไปนี่บรรยากาศเหมือนดนตรีในสวนเนี่ยมันเหมือน8ปีเนี่ยมันเหมือน2คนเนี่ยมันร้องเพลงคนละเพลงให้เราฟังเหมือนอาจารย์ชัดชาติเนี่ยแกร้องเพลงอะไรครับยามล้มโชยมาพาใจหน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นยามรันจวนมันฟังง่ายเข้าใจง่ายมีความสุขสัมผัสได้หันไปดูประยุทธ์8ปีเหมือนมันร้องเพลงว่าร้องบ้าซ้ำๆอยู่อย่างนั้นละ8ปีไม่มีเนื้ออะไรว่าร้องมา8ปีฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้ววางแผนจะอยู่ต่อถามว่ามึงอยู่ต่อมึงจะร้องเพลงอะไรวะผมประทับใจบรรยากาศในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่เพิ่งผ่านมาผมเห็นว่าผู้สมัครของฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนไม่มีใครออมมือทุกคนไม่มีใครยอมค้อมหัวให้ใครในวันเวลาที่ต้องยืนประกาศความพร้อมต่อประชาชนแต่ทุกคนแข่งขันกันโดยมิตรภาพจบการเลือกตั้งเมื่อประชาชนชี้ขาดทุกฝ่ายไม่ว่าจะได้รับเลือกตั้งหรือฝ่ายที่ยังไม่ได้รับคะแนนมากพอต่างก็ประกาศจับมือกันทำงานต่างก็ประกาศแสดงสปิริตเคียงข้างกันและกันผมหวังใจว่าทุกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจะได้เก็บรับและถอดบทเรียนนี้เป็นข้อสรุปที่เราจะเดินไปข้างหน้าแน่นอนที่สุดในทางการเมืองครับยืนอยู่คนละข้างอยู่คนละพรรคมันมีโอกาสที่จะบาดหัวใจกันได้มันมีโอกาสที่แรงเสียดสีทางการเมืองจะทำให้รอยยิ้มกลายเป็นความเครียดขึ้นต่อกันได้แต่ผมคิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยต้องการขนาดหัวใจที่ใหญ่พอทำหัวใจให้ใหญ่พอแล้วประชาชนจะใหญ่จริงผมเชื่ออย่างนั้นคือตั้งแต่เขาเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันเสร็จผมดูชัดชาติที่หันไปดูประยุทธ์ที่โคตรอึดอัดเลยผมอะจริงๆอันนี้ไม่เกี่ยวพอไม่พอแล้วนั่นนี่ผมเลยครับผมเลยล่ะโคตรอึดอัดเลยคือแบบชัดชาติมา 7-8 วันไอ้นี่อยู่8ปีเห็นชัดชาติเดินมาหานี่ชาวบ้านถามว่าทำไมเพิ่งมาเห็นไอ้คนนึงเดินมาหาเขาบอกทำไมยังไม่ไปแล้วจริงๆอะผมเห็นบรรยากาศเหมือนดนตรีในสวนอะแล้วมันอธิบายได้เลยนะว่าถ้าประชาชนเลือกถูกต้องมันก็จะได้ของที่ถูกต้องเห็นไหมฮะนี่บรรยากาศเหมือนดนตรีในสวนเนี่ยมันเหมือน8ปีเนี่ยมันเหมือน2คนเนี่ยมันร้องเพลงคนละเพลงให้เราฟังเหมือนอาจารย์ชัดชาติเนี่ยแกร้องเพลงอะไรครับยามล้มโชยมาพาใจหน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นยามรันจวนมันฟังง่ายเข้าใจง่ายมีความสุขสัมผัสได้หันไปดูประยุทธ์8ปีเหมือนมันร้องเพลงว่าร้องบ้าซ้ำๆอยู่อย่างนั้นละ8ปีไม่มีเนื้ออะไรวะร้องมา8ปีฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้ววางแผนจะอยู่ต่อถามว่ามึงอยู่ต่อมึงจะร้องเพลงอะไรวะผมจะทำลายความเข้มขลังของงานหรือเปล่าแต่ผมอึดอัดจริงๆผมแล้วไอ้ท่อนหลังสุดนี่ไม่เกี่ยวกับพรรคไม่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยกูนี่แหละมันอึดอัดเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเราจะทำงานด้วยกันเราจะสู้ด้วยกันเราจะเคียงข้างกันแล้วเราจะประสบความสำเร็จนำพาบ้านเมืองออกจากวิกฤตด้วยกันครับขอบคุณครับ